หน่อยก็จะมาทำเมนูค่ะบูโคลาโซค่ะโยเกิร์ตปั่นมันก็จะดูแลสวยงามเนาะคะมีความแบบอมเปรี้ยวอมหวานเข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนค่ะมีแบบนี้อยู่แล้วนะคะเราก็จะมาทำเมนูนะคะให้กับทุกคนได้ชิมกันนะคะสำหรับเมนูวันนี้ค่ะก็จะมีวัตถุดิบนะคะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือไซรัปค่ะหน่อยจะใช้เป็นไซรัปบูโคลาโซนะคะตัวนี้ค่ะของซินยอริต้าค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะรสธรรมชาติค่ะยี่ห้อไหนก็ได้ที่เราชอบนะคะหรือว่าเป็น 0% ก็ได้นะคะเนาะแต่ว่าหน่อยจะใช้เป็นแบบออริจินอลนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะไซรัปมีผลนะคะเอาไว้เพิ่มความหวานนะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะนะคะเตรียมเอาไว้เลยเนาะทีนี้ทุกคนสงสัยหรือยังคะว่าหน่อยจะมาทำเมนูอะไรทำไมมีวัตถุดิบแค่นี้นะคะหน่อยก็จะมาทำเมนูค่ะบูโคลาโซค่ะโยเกิร์ตปั่นนะคะทีนี้ค่ะหน่อยก็จะมาแชร์เป็นสูตร16ออนและแก้ว22ออนนะคะเดี๋ยวหน่อยจะเริ่มจากสูตร16ออนก่อนเนาะสูตร16ออนนะคะสัดส่วนที่เราจะใช้นะคะเราก็จะใช้ไซรัปตัวนี้ค่ะทั้งหมด6ปั๊มค่ะ6ปั๊มเท่ากับ1ออนครึ่งนะคะ1ปั๊มเท่ากับ 7.5 ml ค่ะเราใส่ไปเลยค่ะ6ปั๊ม1เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็มาเพิ่มความหวานนะคะตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเขาหวานเกินไปค่ะมาลดเพิ่มที่ตัวน้ำเชื่อมแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้หน่อยก็จะใส่น้ำเชื่อมนะคะอยู่ที่1ออนค่ะปึ๊บแล้วก็ด้วยความที่เขามีน้ำอยู่แค่นี้นะคะมันจะเข้มข้นเกินไปค่ะหรือว่าการปั่นตัวนี้ค่ะกับน้ำแข็งนะคะเขาจะไม่ไปเนาะเราก็จะใส่ตัวน้ำเปล่าค่ะอยู่ที่3ออนค่ะ3ออนแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องปั่นใครนะคะกำลังวัตต์ไม่สูงมากนะคะหน่อยแนะนำให้ใส่ไป4ออนได้เลยนะคะแล้วเราก็ตวงน้ำแข็งค่ะมา1แก้วกับอีกนิดนึงค่ะ1แก้วนะคะแล้วก็นิดเดียวเนาะประมาณแก้วกับอีกหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเวลาเขาปั่นลงไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะไม่เต็มแก้วน้ำแข็งเขาจะยุบตัวลงนะคะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดนะคะสะดุ้งนิดนึงเนาะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาตกแต่งแก้วด้วยโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตของเรานะคะก็1แก้วนะคะใช้ได้2ครั้งนะคะเอาสักประมาณสักครึ่งของแก้วนะคะเนาะต่อ1แก้ว16ออนนะคะเราก็จะใส่ลงไปด้านล่างก่อนเลยค่ะเพื่อเป็นฐานของเขานะคะเนาะแบบนี้แล้วก็ตกแต่งขอบแก้วค่ะด้านข้างของแก้วนะคะให้ดูสวยงามใครชอบเยอะๆก็ใส่เยอะๆได้นะคะใครชอบแบบโยเกิร์ตน้อยๆก็ใส่น้อยๆได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองนะคะเราก็จะใส่ตัวบูโคลาโซปั่นของเราค่ะลงไปด้านล่างนะคะลงไปในแก้วได้เลยเราก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วค่ะเราก็ใส่โยเกิร์ตไปด้านบนได้เลยนะคะแล้วแต่คนเราแล้วแต่จะตกแต่งเอานะนะคะเพิ่มสีสันความสวยงามเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบูโคลาโซโยเกิร์ตนะคะปั่นเนาะทีนี้ค่ะสูตรแก้ว16ออนก็มีเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปทำแก้ว22ออนกันต่อเลยค่ะทีนี้แก้ว22ออนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มจากการใส่ไซรัปนะคะบูโคลาโซของเรานะคะหน่อยจะเพิ่มจากแก้ว16ออนนะคะมาเป็น8ปั๊มเนาะปกติแก้ว16ออนจะใช้แค่6ปั๊มนะคะตัวนี้8ปั๊มไปเลยนะคะแล้วก็มาเพิ่มความหวานค่ะความหวานหน่อยก็จะใส่อยู่ที่ 1.5 ออนค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าทั้งหมดนะคะก็3ออน4ออนได้เลยนะคะประมาณนี้ปึ๊บใส่ลงไปค่ะน้ำแข็ง1แก้วเต็มๆค่ะกับอีกนิดนึงที่เราใส่เผื่อแบบนี้เข้าไปนะคะเพราะว่าให้เขาได้หนืดด้วยนะใส่เ
ไก่น้อยเขาไม่หนืดให้นะคะเรียบร้อยแล้วใส่ลงมาเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็มาตกแต่งเหมือนเดิมนะคะใส่โยเกิร์ตเหมือนเดิมเลยใส่เยอะก็มีรสชาติของโยเกิร์ตเยอะนะคะใส่ลงไปที่ฐานเหมือนเดิมค่ะเชฟตามด้วยบู่นะคะเรามาตกแต่งก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรแก้ว22ออนปึ๊บเป็นยังไงบ้างคะทีนี้นะคะก็ทั้ง2แก้วนะคะ2สูตรเนาะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่มีวัตถุดิบอยู่ในร้านค่ะแล้วก็มีวัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างนะคะสามารถสร้างเมนูได้แล้วนะคะเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเราลองไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาชิมกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวหน่อยจะเริ่มจากแก้ว16ออนก่อนนะคะสีสันนะคะเขาก็สวยงามมากๆเลยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเมนูที่อยู่ในร้านนะคะมันก็จะดูแลสวยงามเนาะเป็นเมนูแบบแนะนำได้นะคะคือคำแรกที่กินเข้าไปอะค่ะมันก็จะมีความหอมของบูโคลาเซลอยู่นะคะมีความแบบอมเปรี้ยวอมหวานนะคะแล้วก็เข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชิมแก้ว22ออนกันดีกว่าค่ะว่าเขาแตกต่างกันยังไงนะคะตรงนี้นะคะหน่อยแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครชอบโยเกิร์ตนะคะไปเพิ่มโยเกิร์ตได้นะคะคือคำแรกที่กินเข้าไปค่ะทุกแก้วนะคะเขาก็จะมีความหอมของบูโคลาโซนะคะขึ้นเลยค่ะแล้วก็ด้วยความที่เขามาผสมกับโยเกิร์ตค่ะเขาจะมีความแบบละมุนละมุนนะโอ้ยไม่น่าเชื่อค่ะว่าเขาไปด้วยกันได้นะคะลองไปทำชิมดูนะคะส่วนความหวานนะคะหน่อยก็คิดว่าเขาไม่ได้หวานมากเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบหวานมากกว่านี้สามารถเพิ่มน้ำเชื่อมไซรัปมิตรผลไปได้นะคะถ้าเกิดว่าเรามาลดหรือเพิ่มตัวนี้นะคะก็จะเพิ่มต้นทุนไปอีกเนาะนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะหน่อยก็คิดว่าเป็นเมนูที่หาวัตถุดิบได้ง่ายค่ะแล้วก็สามารถสร้างเมนูแบบสวยๆงามๆแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็รสชาติค่ะอร่อยเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครลองไปทำดูนะคะก็กลับมาคอมเมนต์ฝากบอกหน่อยด้วยนะคะว่าได้ผลยังไงบ้างค่ะแล้วก็หน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากให้หน่อยมาทำเมนูอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาแชร์เมนูแบบอร่อยๆแบบนี้ให้ทานอีกนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหน่อยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ